เลขดาวเด่น6ตัวครับประจำวันที่16สิงหาคม2565ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับอยู่ผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับและสำหรับในคลิปนี้ก็คือเลขดาวเด่นนะครับดาวเด่น6ตัวนะที่จัดเรียงกันมาตามตารางนะตามตารางดาวตารางตัวเลขนะครับบางคนบอกว่าบางคนไปเรียกว่าขอตารางทักษะหน่อย ต้องบอกว่าเป็นคำเรียกที่ผิดนะเป็นคำเรียกที่ผิดนะเพราะว่าตารางเนี้ย นะครับการวางดาววางตัวเลขเนี่ยมันคล้ายกับตารางทักษะทักษะเนี่ยบริวารอายุเดชศรีมูลอุตสาหะมนตรีกาลกินีนะครับคือทักษะมี8ภูมิ8ภูมิเนี่ยภูมิต่างๆก็แทนเป็นด้วยเป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ดาว8ดวงหรือเทพ8องค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีกำลังดาวอันนี้ก็เป็นเรื่องของทักษะนั่นคือศาสตร์การพยากรณ์การพยากรณ์ดวงนะครับแต่ตารางเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็นตารางดาวที่จับมาถ้าสำหรับหมอแมนนะหมอแมนจับตามจักรราศีนี้จับดวงดาวตามจักรราศีตามศาสตร์โหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็จะเรียงตำแหน่งมาให้ซึ่งบางทีอาจจะตรงเวลาเลขมาอาจจะตรงตำแหน่งบ้างอาจจะเลื่อนไปบ้างนะครับอย่างรอบที่แล้วเนี่ยนะครับก็เกรงไว้ว่าเลข9จะมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็เลข4จะมาหลัก10อันนี้ที่เกรงไว้นะครับที่เกรงไว้ปรากฏว่าพอหวยออกจริงเลข9มาหลัก10เลข4มาหลักหน่วยมันสลับกันเห็นไหมมันสลับกันนะครับแต่ก็มาเนี่ย549เห็นไหมรอบที่แล้วดาวเด่นนะครับแล้วใครที่ตัดเล่น2ตัวก็น่าจะต้องได้นะครับเลข94นะครับนะก็ถือว่าใครถูกก็ยินดีด้วยนะครับสุขสมหวังกันไปขอแสดงความยินดีด้วยใครพลาดหวังไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสมีให้ลุ้นกันทุกงวดอยู่แล้วนะครับในรอบนี้นะครับก็มีดวงดาวให้พิจารณากันมากมายหลายดวงเลยนะครับนะมีแต่อิทธิพลสวยๆทั้งนั้นเลยนะก่อนจะไปดูเรื่องดวงดาวกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วไม่เคยกดติดตามหมอแมนขอเชิญชวนนะให้กดติดตามกันเอาไว้อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับใครชื่นชอบเลขเด่นประจำวันสามารถแอดนะครับ LINE แอดนะครับ @manmgcแอดเข้าไปแล้วใน LINE แอดนะครับให้แจ้งกับแอดมินนะครับว่าต้องการสมัครเข้ากลุ่มเลขเด่นประจำวันของหมอแมนพลังเลขนะครับให้แจ้งไปเดี๋ยวแอดมินจะทำการพาท่านสมัครเข้านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเราไปดูซิว่ามีดาวไหนที่น่าพิจารณาบ้างดวงแรกนะดาวพระราหูนะครับพระราหูเป็นเทวีโชคก็ทักษะก็ยังดีอยู่นะครับทักษะวันเป็นมูละนี่คือมั่นคง รักษายามเนี่ยไปตกอายุแสดงว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องวนเวียนอยู่นะครับ เลข8ก็น่าพิจารณานะครับเป็นเทวีโชคนะครับถัดมาเนี่ยเลข5เป็นเกษตราธิบดีโคจรถอยหลังที่แรกหมอแมนไม่ค่อยชอบแต่พอพิจารณาเนี่ยเขามีดาวจันทร์มากระตุ้นนะครับดาวจันทร์โคจรเป็นเทวีโชคแล้วมาทับอยู่ที่ดาวพระราหัสบดีไปกระตุ้นซะแล้วจันกับพระรหัสเป็นดาวคู่ธาตุกันไปกระตุ้นนะครับเพราะนั้นหมอแมนจึงมองว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเนี่ยคราวที่แล้วดาวพระรหัสเนี่ยไม่ได้ถูกอะไรกระตุ้นเลยนะแต่ก็มาในตำแหน่งหลักร้อยนะครับนะว่าถ้าใครจำได้ข้างบนเนี่ยเขามา594นะครับก็มาโผล่ให้เห็นในหลักร้อยก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่แน่ในกรณีที่คุณภาพดาวดีขึ้นถูกกระตุ้นอาจจะมาให้เราเห็นอีกไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยแหละหรือหลักสิบแหละหรืออาจจะข้างล่างก็ได้นะครับไม่แน่เพราะนั้นก็ชอบทั้ง2ดวงเลยเลข5ดาวพฤหัสกับเลข2ดาวจันทร์นะครับเพราะมี8มี5มี2แล้วพอตามดูอีกปรากฏว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งมหาจักรสวยอีกนะครับไปเล็งกับดาวพระเกศโอ้โหพระเกศเนี่ยถึงแม้ว่าจะหลุดจากตำแหน่งมหาอุดมาแล้วแต่พระเกศก็ถือว่าเข้ามาแล้วเจอดาวที่แบบดาวใหญ่เข้ามาเจอดาวเสาร์แล้วก็เล็งกับดาวอาทิตย์แล้วก็เล็งกับดาวศุกร์ตรงนั้นดาวศุกร์เป็นราชาโชคด้วยนะครับแต่ดาวศุกร์เนี่ยหมอแมนคิดว่าอิทธิพลเขาศุกร์กับเสาร์เนี่ยไม่ถูกกันนะครับ
แล้วพระเกศเข้าสู่เรือนดาวเสาร์พระเกศอาจจะมีอิทธิพลเหนือกว่าแล้วในแง่ของตัวเลขศุกร์คือเลข6สามารถกระดกเป็นเลข9ได้หมอแมนจะให้น้ำหนักเลข9มากกว่าในรอบนี้นะเพราะถือว่าเลข6เนี่ยคือ6ศุกร์กับเสาร์เป็นเซียนศัตรูดาวศุกร์เนี่ยเลข6เนี่ยอาจจะถูกเบียดเบียนกำลังอาจจะน้อยนะครับเลยคิดว่าอาจจะแผงเป็นเลข9สำหรับดาวศุกร์นะมองอย่างนี้นะมองในแง่ตัวเลขด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือดาวพุธอ่ะยังดูดีอยู่นะครับเพราะว่าดาวพุธได้เป็นมหาจักรและราชาโชคอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยหมอแมนคิดว่ายังดูดีอยู่เป็นตำแหน่งพบปุตตะของดวงเมืองดวงโลกปุตตะแปลว่าโชคลาภอยู่แล้วนะครับเราอย่างที่เราเห็นคราวที่แล้วอ่ะเลข4อ่ะมาทั้งล่างทั้งบนเลยในกลุ่มเนี่ยนะครับสมาชิกจะชอบถามนะครับว่าหมอแมนชอบเลขอะไรนะครับวันที่สลากไทยออกเนี่ยหมอแมนจะเลือกตัวชอบมา1ตัวนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถามกันในกลุ่มเนี่ยหลายถามกันหลายกลุ่มมากเลยแล้วก็ตอบไปว่าชอบเลข4นะชอบ4ครับชอบเลข4นะชอบ4ชอบ4ครับเฮ้ยปรากฏว่ามาทั้งบนทั้งล่างเลยมา94กับ14เลยนะก็อาจจะบังเอิญก็ได้นะแต่ด้วยอิทธิพลดวงดาวเห็นไหมว่าคราวที่แล้วดาวพุธเนี่ยเลข4ก็ได้เป็นมหาจักรและราชาโชครอบนี้เขาก็ยังอยู่เป็นมหาจักรและราชาโชคเหมือนกันนะผมเลยคิดว่าเฮ้ยดาวพุธเลข4ก็น่าพิจารณานะครับน่าพิจารณาเพราะนั้นลองพิจารณาดูแล้วนะครับเลขดาวเด่น6ตัวประจำวันที่16สิงหาคม2565นะครับได้แก่5 2 4 1 8 9 5 2 4 1 8 9นะครับหมอแม่จะขอญาติเรียงลำดับแบบนี้นะครับเรียงกันไว้แบบสวยๆอย่างนี้นะครับก็บางทีอาจจะมาตรงตามตำแหน่งนี้ก็ได้หรืออาจจะสลับที่กันบ้างนิดหน่อยนะครับลองพิจารณาดูคุณก็ลองเอาเลขดาวเด่นเนี้ยลองไปจับกับเลขราศีเลขวันเกิดเลขยามนำโชคลองดูว่ามันมีอะไรตรงกันบ้างมีเลขไหนมาชนกันบ้างนะครับถ้าเกิดพิจารณาแล้วเฮ้ยเลขชนกันมากสุดเนี่ยมีโอกาสสูงที่เลขนั้นจะมานะครับเหมือนกับเลขคราวที่แล้วอ่ะที่จับชนกันแล้วอ่ะแล้วมันตรง49อ่ะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขราศีธนูราศีกุมราศีสิงห์นะครับแล้วก็เลขคนวันจันทร์เห็นมั้ยรวมไปถึงเลขยามนำโชคมันมีเลข49 94เนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วมาชนกับดาวเด่นเนี่ยดาวเด่นก็มี49หรือ94เหมือนกันนะปรากฏว่ามันก็มานะมันก็มาเพราะนั้นเนี่ยเราก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมคลิกชมคลิปอื่นๆตัวเลขอื่นๆแล้วลองมาพิจารณานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับขอโชคดีทุกท่านเลยเดี๋ยวกลับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ